ยิ่งกว่าละครซิทคอมครับกรณีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกมพลิกไปพลิกมาครับและตอนนี้ให้จับตาว่าด้วยเรื่องทิศทางของผบ.ตร.คนใหม่ว่าจะเป็นใครหลังจากบิ๊กโจ๊กตอนนี้กลายเป็นสุนัขจนตรอกครับต้องบอกว่าณขณะนี้ฟันธงบิ๊กตายเป็นต่ออะไรนะบิ๊กตายเป็นต่อไม่ใช่ละครนะจากอดีตรักษาการนะจะเป็นผบ.ตร.คนต่อไปก็มีความเป็นต่อเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าเป็นผบ.ตร.คนต่อไปได้ 100% ครับตายเป็นต่อเป็นต่ออย่างไรเป็นต่ออย่างไรเป็นผบ.ตร.คนต่อไปนี่โอกาสมากที่สุดละตอนนี้โอกาสเขาบอกว่าครับ90กว่าเปอร์เซ็นต์เหนือคนอื่นแล้วล่ะก็เหนือกว่าบิ๊กโจ๊กกับอีก4คนอีก4คนอันประกอบ1ไกรบุญสวดทรง2บิ๊กโจ๊ก3ธนาชูวงศ์4รักษาการรองผบ.ตร.ครับและประจวบวงศุขและตายเป็นต่อเพราะอยู่ฝั่งเดียวกับบิ๊กต่อทำไมการอยู่ฝั่งเดียวกับบิ๊กต่อมีโอกาสก็บิ๊กต่อมอบงานสำคัญให้ไงอ๋อสำคัญงานปราบปรามงานปราบปรามงานไปดูดิไปปราบปรามยาเสพติดไปปราบการแก๊งอาชญากรรมต่างๆและไปประกบคู่กระซิบกระซาบกับบิ๊กต่อแปลว่าอะไรรู้ไหมตำรวจทั้งผองเนี่ยก็ต้องเห็นว่าเอ้าก็บิ๊กต่อมอบความไว้วางใจให้แปลว่าสั่งตำรวจได้ไหมสั่งได้แต่ปัญหาก็คือบิ๊กต่อเนี่ยอนาคตจะทิ้งเก้าอี้หรือไม่ไม่มีใครรู้เดี๋ยวนี่คือคู่ชิงเลยตอนนี้บิ๊กต่อจะหมดอายุราชการวันที่30ตุลาคม30กันยายนกันยายนนี้ครับคู่ชิงเนี่ยก็จะประมาณนี้แหละตอนนี้คู่คนนี้ณสถานการณ์อย่างเนี้ยหมดโอกาสชิงโอ้ตีบหนทางก้าวเข้ามาสู่เป็นผบ.ตร.ตีบตันที่สุดเพราะฉะนั้นก็จะเหลืออยู่แค่โอกาสเนี่ยนะนอกจากบิ๊กต่อแล้วเนี่ยมีไกบุญสวดส่งนะคุณประจวบพลตำรวจโทประจวบวงศุขยังเป็นพลตำรวจโทอยู่ยังเป็นพลตำรวจโทยังไม่ขึ้นชั้นเป็นพลตำรวจเอกซึ่งเพราะฉะนั้นบริบทขึ้นชั้นได้ก็ต้องหลัง2ตุลาคมเนื่องจากว่ากฎกตร.ซึ่งประกาศไปแล้วจะมีผลหลังวันที่2ตุลาคมถึงจะแต่งตั้งได้เพราะฉะนั้นการเดินหน้าไปเป็นผบ.ตร.รอบนี้ผมฟันธงเลยจะต้องมีรักษาการผบ.ตร.ก่อนต้องเพราะ30หมดไงแล้วก็โดยส่วนใหญ่ก็จะได้รองอาวุโสสูงสุดครับก็ไม่ใช่ใครอื่นก็บิ๊กตายต่อบิ๊กตายในขณะที่บิ๊กโจ๊กนั้นถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อนครับมาดูปัญหาเรื่องของผบ.ตร.ในอดีตมันก็เป็นแบบนี้ครับไม่ได้ยุอาวุโสสักคนเลยสมัยหนึ่งพลตำรวจเอกอังสนานนท์โอ้นี่คู่ชิงหลายสมัยนะรองผบ.ตร.อาวุโสอันดับหนึ่งแข่งกับเข้าชิงปุ๊บปรากฏว่าอันอาวุโสอันดับ3บิ๊กออสพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงขึ้นเป็นผบ.ตร.ครั้งที่2พลตำรวจเอกสมยศเกษียณอายุราชการอาวุโสอันดับ1เหมือนเดิมคู่ชิงคราวนี้เป็นพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาอาวุโสเท่าไหร่นะอาวุโสอันดับ5สุดท้ายอันดับต่อเพี้ยเลยสุดท้ายอันดับ1ก็ไม่ได้เป็นเหมือนเดิมไม่ได้เป็นเหมือนเดิมครับคือกลายเป็นคู่เทียบใช่พลตำรวจเอกอังสนานนท์ปัจจุบันเป็นกตร.ผู้ทรงคุณวุฒิจากการเลือกตั้งและตอนที่พลตำรวจเอกรอยอิงคไพโรจน์เป็นอาวุโสอันดับ1หลังจากผบ.ตร.เกษียณไปเกษียณไปครับจากทิพย์ไกลจากทิพย์เกษียณไปรอบนี้รอยอิงคไพโรจน์อันดับ1สุรเชษฐ์อันดับ2ครับกิตติรัตน์อันดับ3ปรากฏว่าอันดับ4อันดับ5โผล่ขึ้นมาคือต่อศักดิ์สุขวิมลครับและก็ถัดไปที่จะเกิดขึ้นหลัง30กันยาเนี่ยหลังวันที่2ตุลาจุกนี้ดูดีๆนะพลเอกพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์อันดับ1อาวุโสอันดับ1แต่ว่าตอนนี้อาวุโสอันดับ1กำลังให้ออกจากราชการไว้แล้วอันดับ2กิตติรัตน์พันเพชรอันดับ3เป็นไกลบุญสวดทรงอันดับ4ธนาชูวงอันดับ5ยังว่างอยู่เพราะยังไม่ตั้งยังรักษาการผบ.ตร.เป็นพลเป็นรองโทอยู่ยังรักษาการยังขึ้นมาไม่ได้ไม่ได้ใครจะเป็นผบ.ตร.แล้วทำไมต้องเป็นบิ๊กต่ายล่ะเออที่จะมาว่าเป็นต่ออยู่เนี่ยบิ๊กต่ายเคยทำหน้าที่มาแล้วรอบหนึ่งเป็นรักษาการผบ.ตร.เชี่ยวชาญครบบู๊กระบุญนะผ่านงานมาหมดเป็นเลขานุการสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เป็นแล้วเป็นผู้บัญชาการบังคับการตำรวจสันติบาลก็เป็นแล้วเป็นผู้บัญชาการประจำสำนักผบ.ตร.เป็นผู้บัญชาการภาค8
ป็นผู้ช่วยและรองผบ.ตร.ครับพูดง่ายๆคุณสมบัติครบผ่านทดสอบการบริหารแล้วยังไม่มีประวัติด่างพ้อยว่าไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันหรืออะไรไม่มียังไม่มีนะเครือข่ายกองหนุนครับของพลตำรวจกิรัตน์เกื้อกูลครับต่อมาตอนนี้ประสานงานได้ทุกฝ่ายครับเขาว่าทั้งประสานไม่ทุกฝ่ายฝ่ายเดียวที่ประสานไม่ได้คือบิ๊กโจ๊กใช่เพราะเป็นคู่ขัดแย้งมาก่อนหน้านี้แต่ประสานงานหรือฝ่ายคือเพื่อไทยอำนาจเก่าอำนาจใหม่ผู้มีบารมีนอกสภาครบตอนนี้บิ๊กตายครบแล้วปัญหาที่ผ่านมากับท่านนายกรัฐมนตรีในการทำหน้าที่ก็สามารถชี้แจงอธิบายได้เดินไปวันนั้นประชุมกตล.วันที่26มิถุนายนเข้าไปแบบว่านายกเข้าไปตบไหล่อย่างเงี้ย body language แปลว่าอะไรแปลว่าทุกสายตามองว่าตายกำลังขึ้นหม้อให้กำลังใจในเรื่องที่แก้ปัญหาวันนี้บิ๊กต่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลบุกทำเนียบรัฐบาลครับไปรายงานบางเรื่องรับข้อบัญชาการจากนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบว่ากันว่าเรื่องลาออกจากราชการเป็นเรื่องนะสงสัยว่าเรื่องลาออกนายกมาอธิบายว่าเขาพูดเรื่องยาเสพติดไม่ได้เรื่องลาออกเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องสตช.หลังจากนี้จะเป็นเรื่องราวของการเข้าสู่ตำแหน่งของผบ.ตร.คนต่อไปมรสุมเรื่องนี้จะลากยาวแค่ไหนและบิ๊กตายที่บอกว่าจะเป็นต่อเนี่ยตกลงจะเป็นได้หรือไม่ชวนติดตามอย่างยิ่งครับ Nation Insight ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ